บกับผู้ทุกคุณดีของขลังเด็กเครื่องล้างครบเซตกับ Eagle of No และในวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของ Eagle of No มีของขลังเด็ดๆมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูลและเช่าหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน QR code ได้เลยครับเมื่อกล่าวถึงพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอนันต์หนึ่งในสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออกในอดีตเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและไม่มีผู้ใดไม่รู้จักนามหลวงปู่ทิมอิสาริโกวัดละหาไลจังหวัดระยองถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานมากหลังการมรณภาพแต่ชื่อของหลวงปู่ยังคงอยู่ในความทรงจำด้วยวัตถุมงคลต่างๆที่หลวงปู่ได้สร้างและปลูกเสกเพื่อหาปัจจัยมาทำนุบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนาวัตถุและเสนาสนะต่างๆในวัดละหาไลล้วนทรงพุทธคุณสร้างประสบการณ์ปฏิหาริย์แก่ผู้ครอบครองและเคารพบูชาในหลวงปู่ทิมทั้งสิ้นหลวงปู่ทิมอิสาริโกเป็นชาวระยองโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันศุกร์ที่16มิถุนายนปีพ.ศ. 2422ตรงกับปีเถาะเดือน7เมื่ออายุ17ปีได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือทั้งไทยและอักษรขอมของหลวงพ่อสิงห์วัดทหารใหญ่และอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อวันที่7มิถุนายนปีพ.ศ. 2499ตรงกับปีมะแม่เดือน6วันเสาร์ขึ้น7ค่ำหลวงปู่ทิมได้สร้างและปลูกเสกวัตถุมงคลไว้หลายพิมพ์หลายรุ่นซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างมากรุ่นที่ได้รับกล่าวขานและหายากยิ่งในปัจจุบันมีอาทิพระขุนแผนผงไพกุมารพระชุดชินบัญชรเหรียญเจริญพรและวัตถุมงคลรุ่น8รอบผู้มีไว้ครอบครองต่างห่วงแหนด้วยประจักษ์ในพุทธคุณและมหามงคลสูงส่งสำหรับเหรียญเสมา8รอบนับว่าเป็นเหรียญที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการจัดสร้างในโอกาสที่มีอายุครบถึง8รอบ96ปีคณะลูกศิษย์ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองอายุหลวงปู่ทิมเมื่อวันที่16มิถุนายนปีพ.ศ. 2518เพื่อนำปัจจัยจากการเช่าหาบูชาไปสร้างศาลาการประเรียนภาวนาพิรัตที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่รูปแบบของเหรียญคณะลูกศิษย์นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากเหรียญเงินลงยาหลวงพ่อคงวัดชำป่างามจังหวัดฉะเชิงเทราและได้มอบหมายให้คุณประโมทมาเจริญสถาปนิกมือหนึ่งของกลุ่มชนประธานเป็นผู้ออกแบบจำนวนในการสร้างเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมอิสาริโกประกอบด้วยเหรียญลงยาเนื้อทองคำจำนวน56เหรียญเหรียญลงยาหน้าทองคำหลังเงินจำนวน169เหรียญเหรียญลงยาหน้าเงินหลังเงิน897เหรียญเหรียญลงยาเนื้อเงิน 1,893 เหรียญเหรียญลงยาจำนวน20เหรียญเหรียญลงยาหน้าเงินหลังนวโลหะจำนวน 2,297 เหรียญเนื้อนวโลหะจำนวน400เหรียญเหรียญลงยาเนื้อทองแดงเชื่อมหูด้วยตะกั่ว50เหรียญเหรียญเนื้อแดงจำนวน 22,297 เหรียญThank you.
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปต่อไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ